ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนจมหรือลอยบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจ ก็ต้องลองทำดู เข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเห็นไหมเหมียวทายถูกคุณบ้านร่อนรงที่ทุ่งหญ้าจริงๆด้วยแหมเจ้าเหมียวก็มันมีแต่ทุ่งหญ้าทั้งนั้นนี่นาไม่เห็นจะมีอย่างอื่นเลยจริงของแก้วนะแต่เอ๊ะเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นน่ะเราไปดูกันเถอะเจ้าเหมียวคุณบึ้งก้อนเจ้าเหมียวอย่าพึ่งไปสนุกจังเลยแม่นึกว่าจะมีแต่ทุ่งหญ้าเฉยๆซะแล้วใช่ๆแต่เอ๊ะแก่นกับแก้วหายไปไหนแล้วเนี่ยเจ้ามังกรหยุดก่อนสิแก่นกับแก้วหายไปแล้วจริงๆด้วยนะหายไปไหนแล้วเนี่ยหนีเร็วเข้าเจ้าเหมียวเจ้ามังกรช่วยเหมียวด้วยเหมียวจะจมแล้วจับนี่ไว้นะเจ้าเหมียวดีๆหน่อยสิเจ้ามังกรโทษทีนะเอาใหม่เอาใหม่แกล้งกันหรือไงเนี่ยเจ้ามังกรเร็วๆหน่อยเหมียวไม่ไหวแล้วนะเอ้าเอ้าลองอีกครั้งนึงจับนี่ไว้นะเจ้าเหมียวนึกว่าจะแย่แล้วนะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเหมียวก็เปียกนะสิเหมียวหนาวนะเนี่ยดีนะที่เจ้าเหมียวไม่จมน้ำที่หลังจะไปไหนต้องบอกแก่นกับแก้วก่อนนะเหมียวขอโทษแต่เจ้ามังกรจะโยนก้อนหินมาทำไมก้อนหินมันไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยก็มังกรไม่รู้นี่นาว่าหินจะจมน้ำอ่ะเห็นมันก้อนเล็กกว่าท่อนซุงเลยคิดว่าจะลอยน้ำได้ดีกว่าซะอีกเล็กกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเบาและลอยน้ำได้เสมอหรอกนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะแหมง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูนักวิทยาศาสตร์น้อยจะรู้จักเรื่องจมหรือลอยกันหรือเปล่าและอะไรจมน้ำได้อะไรลอยน้ำได้ต้องมาลองทำดูกันค่ะทำไมตอนโยนก้อนหินลงไปในน้ำให้เจ้าเหมียวเนี่ยก้อนหินถึงได้จมน้ำล่ะครับแล้วทำไมเวลาที่โยนท่อนไม้ถึงลอยน้ำได้ล่ะครับน้องๆหนูคิดว่าก้อนหินมันมีน้ำหนักเยอะกว่าเลยทำให้จมโอ้แล้วทำไมท่อนไม้ถึงลอยน้ำได้ล่ะครับท่อนไม้มีน้ำหนักเบากว่ามีสิ่งของอะไรอีกไหมครับที่จะสามารถจมน้ำได้แล้วก็ลอยน้ำได้อีกมีอะไรครับของเล่นที่ทำจากอิฐทำมาเป็นของเล่นลูกบอลนะคะก็จะจมใช่ไหมครับแล้วของที่ไม่จมล่ะครับพลาสติกอะค่ะโอ้มีสิ่งของอะไรบ้างที่จมน้ำแล้วก็มีสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่จมน้ำอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทำดู
และอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกคืออะไรครับตู้ปลาตู้ปลาแล้วก็ยังมีอีก4อย่างด้วยกันครับคืออะไรครับลูกปิงปองอย่างที่2ครับก้อนหินอย่างที่3ครับต่อไปครับลูกปลาอย่างสุดท้ายแล้วครับน้องๆนั่นก็คือมาคราวนี้ให้น้องๆได้ลองสัมผัสว่าของชิ้นไหนที่มีน้ำหนักมากที่สุดและน้อยที่สุดค่ะอะไรเบาที่สุดครับลูกปิงปองยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเป็นลูกปิงปองและอะไรหนักที่สุดครับก้อนหินที่คิดว่าลูกปิงปองเบาที่สุดจะสามารถลอยน้ำได้หรือเปล่าครับได้ได้คิดว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าลูกปิงปองเบาโอเคงั้นลองมาทดลองดีกว่าครับลอยไหมครับลอยแล้วเรียบร้อยทีนี้ล่ะครับพี่บอลอยากจะรู้ว่าสิ่งของที่เหลืออีก3อย่างครับอะไรที่จะจมน้ำก้อนหินเพราะก้อนหินมันมีน้ำหนักมากลองดูสิครับว่าจมหรือเปล่าคุณใบหยอดครับจมไหมครับจมเก่งมากเลยเหลือของอีก2อย่างเท่านั้นล่ะครับที่จะให้น้องๆช่วยกันทายนะครับนั่นก็คือลูกลูกกอล์ฟกับไม้ใช่ไหมครับทีนี้พี่บอลอยากจะรู้ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะลอยน้ำได้หรือว่าจมน้ำครับใครคิดว่าจมยกมือขึ้นคิดว่าจมเพราะอะไรครับเพราะมันมีน้ำหนักมากอ่าล่ะน้องเบฟครับลองดูสิครับว่าจมน้ำจริงๆหรือเปล่าจมไหมครับจมจมแล้วเอาล่ะทีนี้เหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไม้บล็อกคิดว่าเจ้าไม้บล็อกของเราเนี่ยจะจมน้ำหรือลอยน้ำครับไม่จมลอยน้ำได้เพราะอะไรเพราะว่ามีน้ำหนักน้อยจะจมหรือจะลอยนะลอยน้ำแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาล่ะครับพี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้ดูอีก2อย่างนะครับใครรู้บ้างครับกับกระป๋องค่ะกล่องที่น้องๆบอกเนี่ยทำมาจากอะไรครับอย่างที่2ล่ะครับเหล็กค่ะเดี๋ยวพี่บอลใช้น้องๆเนี่ยสัมผัสครับลองดูครับคิดว่าอะไรลอยน้ำครับกล่องลอยกล่องลอยน้ำลอยน้ำแต่กระป๋องจมน้ำเพราะอะไรครับเพราะกล่องมันเบากว่าคำตอบจะเป็นอย่างที่น้องๆคาดคิดหรือเปล่ามาลองหย่อนของทั้ง2ชิ้นนี้ลงไปในอ่างน้ำกันเลยค่ะเป็นยังไงครับจมน้ำเอาล่ะทีนี้เหลืออีก1อย่างครับกระป๋องจะลอยหรือจะจมครับจมเพราะอะไรครับเพราะว่ากล่องที่มันมีใส่ของข้างในมันรับไม่ไหวก็เลยจมสิ่งของที่พี่บอลถืออยู่ในมือทั้งสองมือพี่บอลนี่คืออะไรมีใครรู้บ้างมะนาวมะนาวใบมอนตอนนี้มองด้วยตาเปล่าเนี่ยมีขนาดเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันใช่ไหมครับงั้นลองจับเลยดีกว่าครับว่าน้ำหนักเนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่ามะนาวสีเขียวหรือมะนาวสีเหลืองที่ลอยน้ำและจมน้ำได้หนูคิดว่ามะนาวสีเหลืองลอยค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนแรกหนูนึกว่ามันใหญ่ก็เลยมีน้ำหนักแต่จริงๆมันเบากว่าไหนใครคิดว่ามะนาวสีเหลืองจมน้ำบ้างครับ1คน2คนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหนาวลองดูครับว่าจะจมหรือว่าจะลอยครับ1 2 3จมไหมครับลอยน้ำได้มะนาวสีเขียวแล้วครับไหนใครคิดว่าจมยกมือขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหนักทีนี้ลองหย่อนลงไป1 2 3จมหรือลอยครับจมน้ำทำไมมะนาวสีเหลืองเนี่ยลูกใหญ่กว่ามะนาวสีเขียวอีกนะครับทำไมถึงลอยน้ำได้ล่ะครับการที่สิ่งของต่างๆจมหรือลอยน้ำได้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งของชนิดนั้นๆครับถ้าสิ่งของมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมน้ำถ้าสิ่งของมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำครับเราสามารถนำหลักการเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์บางชนิดครับเช่นทุ่นที่ทำให้แพลอยได้หรือทุ่นในทะเลที่ใช้บอกตำแหน่งของระดับน้ำลึกทุ่นพวกนั้นจะทำจากวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้ครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้
ครับ